สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับต่อเนื่องจากคลิป V1 แล้วก็ Fit 2นะครับกับสกิลสะท้อนดาเมจนะทำให้หลายคนเนี่ยบอกว่าพี่ช่วยเอาตัวเก่าที่มีสกิลแบบนี้มารีวิวให้ดูหน่อยครับว่าปัจจุบันเป็นยังไงบ้างมันใช้งานได้ดีหรือเปล่านะจริงๆก่อนหน้านี้มีคนขอเข้ามาเยอะแล้วแต่ว่าขอเข้ามาในตำแหน่งตัวชนสายพลังนะครับมันคือเจ้าบราวเทพซุดกับบราวเตียวหุยนั่นเองนะ2ตัวนี้มีสกิลสะท้อนดาเมจเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับซึ่งเป็นตัวชนสายพลังทั้งคู่ด้วยคนถามมาเยอะมากก่อนหน้านี้ว่าควรจะปั้นตัวไหนขึ้นมาเป็นตัวชนนะครับผมก็ทำคลิปแบทเทิลไปแล้วนะลองดูในคลิปแบทเทิลดีกว่าว่าเตียวหุยกับเทพซุดตัวไหนเป็นยังไงบ้างนะครับคือตัวชนเนี่ยผมมองว่าตัวเกมออกมาใหม่อยู่เรื่อยๆนะคือไม่ใช่แค่สายพลังนะครับสายว่องไวก็มีคืออย่างคารินเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความโกงมีอยู่จริงนะครับคารินเนี่ยมีค่าแฝงถึกสูงมากครับแฝงถึกคืออะไรคือมันโอเวอร์เรทนะครับเช่นหลบสกิลเยอะผิดปกติต้านสกิลเยอะผิดปกติหลบหลีกเยอะผิดปกตินะครับทำให้ตัวมันเองเนี่ยแม้ว่าค่าเลือดอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ก็ตายยากซะงั้นนะครับคารินเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วทั้งที่สายว่องไวควรจะตายง่ายนะครับแต่ฟิตชูเนี่ยก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะค่าแฝงอาจจะไม่สูงเท่ากับคารินนะครับแต่ก็ถือว่ามีความถึกอยู่เหมือนกันนะค่าเลือดเดิมก็เยอะนะครับแต่ตัวชนสายพลังเนี่ยมีออกมาอยู่เรื่อยๆครับผมจะคัดแค่ระยะยืนครับเอาแบบ 30-50 อ่ะผมจะชอบประมาณนี้ถ้า 70-90 ยอมรับได้ถ้าเกินกว่านั้นไม่เอาละอย่างรอบนี้นักเคิลก็มีนะครับตัวโชนสายพลังแต่ว่ายืนร้อยกว่าผมก็จะไม่ชอบครับอย่างที่2ก็คัดสกิลว่าตัวนั้นมีสกิลอะไรมันช่วยบัฟอะไรนะครับแล้วก็คัดตามชอบนะแล้วก็หาทีมนะครับมาจัดให้มันเข้ากับตัวชนนั้นๆนะครับก็จะใช้งานได้ดีนะอีกอย่างนึงคือความสามารถไฮเปอร์ครับความสามารถไฮเปอร์ถ้าแจ่มเนี่ยก็จะเอามาใช้งานกันเยอะมากอย่างบราวเชฟซุดเนี่ยแหละบรรดาท็อปลองไปกดดูได้เลยนะครับทั้งเกมเล่นเองแล้วก็เกมตั้งรับเนี่ยมีคนเอาเจ้าซุดกลับมาใช้เยอะมากๆนะครับส่วนหนึ่งก็คือคอมโบความสามารถไฮเปอร์ด้วยแหละแล้วก็สกิลของมันก็ถือว่าดีนะสกิลของมันเนี่ยถือว่ามีส่วนกับทางคริอยู่ไม่น้อยนะครับนะครับลดกันกายลดหลบหลีกนะครับสกิล1กว้าง300จุดนะครับคูลดาวน์สกิล11วิส่วนสกิล2เนี่ยสะท้อนดาเมจครับเมื่อก่อนสะท้อนแรงมาก 1.5 เท่านะแล้วก็มีเพิ่มอัตราการหลบหลีกของทีมนะครับคือเหมือนเอาไว้กันคลินะครับแล้วก็เจาะคลินะครับก็จะใช้การได้ดีสกิล2กว้าง400จุดนะครับคูลดาวน์สกิล8วิน้อยด้วยนะก็ถือได้ว่าอาจจะสะท้อนได้เยอะแต่ผมทดสอบไปแล้วมีความรู้สึกว่าต้องตายนะครับต้องตายถึงจะสะท้อนถ้าไม่ตายเนี่ยผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันไม่สะท้อนนะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการสังเวยสักนิดนึงครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบกันที่บราวเทพซุดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาทดสอบกันที่รอบแรกนะครับวิ่งออกไปเลยนะจริงๆเนี่ยมันสะท้อน 1.5 เท่าน้อยกว่าตัว V1 นะครับโอเคบัฟแล้วคือมันต้องบัฟนะถ้าไม่บัฟก็ไม่ติดนะครับอันนี้คือปัญหาของแต่ละตัวอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับสะท้อนนะนี่สะท้อนไปประมาณนี้ติดเดียวครับไม่เยอะครับโอ้โหถือว่าสะท้อนไม่เยอะแล้วอย่างที่บอกว่าเรนเจอร์พอมันเก่าเนี่ยอัตราการสะท้อนอาจจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันละคือไปเทียบกับ V1 สะท้อนแรงกว่านะตัวฟิตจูนี่สะท้อนแรงกว่าเยอะมากคือทีเดียวเนี่ยซัดไปประมาณ 80% เลยนะครับเพราะว่าตัวของฟิตจูเนี่ยมันสะท้อนทั้งค่าตีเวทแล้วก็ตีกายนะครับฉะนั้นเนี่ยฟิตชูสะท้อนแรงนะตอนนี้คือฟิตชูบอกได้เลยว่าเหมือนจะสะท้อนได้รุนแรงมากที่สุดนะครับอันเดี๋ยวมาทดสอบอีกทีนึงคือให้มันบัฟหลายๆตัวว่าจะเป็นยังไงบ้างครับมาทดสอบกันอีก1รอบนะครับคราวนี้ปล่อยพักพวกออกมาแล้วก็ให้บราวเทพซุดต้องบัฟนะปัญหาคือต้องบัฟก่อนนะครับแล้วก็ต้องโดนฆ่านะครับในระหว่างที่มีการบัฟสกิลโอเคบัฟออกมาแล้ว 3-4 ตัวนะโอเคบอสจริงมาบึ้มตายครับเหมือนกันครับคือถ้าเกิดเราสามารถบัฟตัวรอบข้างเนี่ยให้มันแบบว่าได้รับบัฟนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวรอบข้างตายเนี่ยมันก็จะบวกเข้าไปนะครับอย่างที่ผมทำให้ดูเนี่ยใช้ตัวเล็กตัวน้อยนะเผื่อบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นเพราะตัวนั้นมันมีดาเมจแรงอยู่แล้วหรือเปล่ามีเกียร์ดีหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับมันสะท้อนตามที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยยิงมาก็จะสะท้อนกลับนะครับคือมันก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างนะคือประมาณว่า
เรนเจอร์ตัวนั้นๆต้องยิงฆ่าเราตัวนั้นมันถึงจะโดนครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องปล่อยออกมาหลายตัวมันไม่ใช่ว่าสมมติยิงตัวนี้ปุ๊บจะสะท้อนพรึบโดนหลายๆตัวนะครับสกิลนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่เจ๋งมากเพราะว่าการฆ่าทีละตัวก็อาจจะไม่ได้โหดเท่าไหร่นะแต่ก็เรียกได้ว่าเอามาเป็นทางเสริมนะครับคือตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเอาตัวกลางเนี่ยมาสังเวยดีหรือเปล่าก็มาคิดดูอีกทีไม่คุ้มนะการฆ่าทีละตัวไม่คุ้มนะครับคือถ้าสังเวยแล้วแบบว่าสามารถสะท้อนหมู่โอ้โหแบบนี้คือโหดครับคือเอามาแบบป่วนมากแต่ที่สำคัญคือเรนเจอร์ตัวนั้นต้องบัฟดีครับต้องบัฟติดต่อเนื่องนะถึงจะใช้การได้นะครับไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์นะครับโอเคบราวเชฟซูททดสอบแล้วการสะท้อนไม่ค่อยจะรุนแรงมากนักถ้าเป็นอัตรา1ต่อ1นะไปเทียบกับฟิชชูนะครับฟิชชูแรงกว่าเยอะนะมันสะท้อน2ทางนะครับทั้งทางตีกายแล้วก็ทางตีเวทนะครับตัวนี้สะท้อน 1.5 เท่าฟิชชูสะท้อน 0.7 เท่านะครับแต่ลองดูนะว่าความต่างของดาเมจที่สะท้อนกลับไปต่างกันเยอะนะครับก็เรนเจอร์ตัวเก่าอย่างที่บอกครับคงมีการโดนเนิร์ฟไปบ้างนะครับก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันใน PVP ดูบ้างนะครับมาทดสอบกันใน PVP นะครับอ่ะตอนนี้ก็ร่วงลงมาที่มาสเตอร์2แล้วนะขึ้นลงอยู่แถวนี้นะครับโอ้โหมาเจอทีมแรกก็โหดเลยนะอ่ะลองไปทดสอบดูครับมีแค่คารินมาสเตอร์นะครับอ่ะมาดูทีมผมกันนิดนึงนะมีการปรับเปลี่ยนทีมอยู่บ้างนะครับก็จัดทีมให้เหมาะสมกับสกิลของบราวเทพสุดนะครับก็เอาทางคริมาเล่นเพิ่มเติมนะครับโอเคผมจะไม่ได้ปล่อยตัววิ่งออกไปไวมากนะเพราะว่าต้องการให้ดันกันอยู่ที่หน้าป้อมตัวเองนะครับผมมีความรู้สึกว่ายิ่งวิ่งไวเหมือนวิ่งไปตายอ่ะข้างหลังเราจะวิ่งไปบัฟวิ่งไปเติมกันไม่ทันนะครับให้เขาวิ่งมาหาเราดีกว่าเราจะได้เปรียบกว่านะครับอันนี้เป็นแทคติกที่ผมเล่นมานานแล้วก็เหลืออยู่ตัวเดียวครับที่อาจจะฆ่าไม่ได้ตัวอื่นตายหมดเลยนะเหลือคารินอยู่ตัวเดียวนะครับเนี่ยตามที่ผมบอกนะครับว่ามันค่อนข้างจะมีค่าแฝงที่โกงมากคือเอามาใช้เป็นตัวชนได้เลยอ่ะคือไม่ต้องมีคอมโบก็ได้แล้วตอนนี้คือแบบว่าปั้นขึ้นมาเป็นตัวชนก็ได้นะคือการคลิกเดียวของมันอาจจะไม่ได้โหดสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดมีตัวกระจายคลิกขึ้นมาจะโหดทันทีนะครับถ้าเกิดใครไม่มีตัวปัจจุบันก็อาจจะรอตัวในอนาคตก็ได้ครับดูนะยืนกันอยู่แค่เนี่ยโซนิกนะครับโอ้ยโซนิกก็มาว่ะแต่โซนิกก็จะตายง่ายกว่าชัดเจนนะครับเป็นสายว่องไวทั้งคู่นะเอาละอย่าเพิ่งมากระตุกนี่คือตัวเดียวยังสร้างปัญหาโอ้โหสุดๆครับแต่รอบนี้ดูแล้วผมก็น่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับคือตัวอื่นตายเกลี้ยงครับตัวอื่นค่อนข้างจะเปราะบางครับก็มีตัวถึกตัวเดียวครับอาคารินกว่าจะไปหมดนี่โอ้โหใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะรอบนี้กระโจนเข้าป้อมไปดิโอเคพัดละพัดมาพัดมาพัดกลับโอเคครับรีบจบเลยแล้วกันไม่ยื้อละโอเคกดออโต้เลยครับรอบแรกก็เห็นผลชัดเจนนะครับนี่บราวเชฟซุดครับนำมาคอมโบกับทางคลินะครับก็ฆ่าตัวข้างหลังตายเกลี้ยงนะแต่ข้างหน้าไม่ยอมตายสักทีนึงนะคือสายว่องไวเนี่ยมันมีอัตราการหลบหลีกนะหลบหลีกก็คือมันสามารถหลบทางคลิได้นะครับผมหลบบ้างขอใช้การหลบหลีกนะครับขอไม่เจอคารินมาสเตอร์นะครับมาเจอกับทีมนี้ครับไปลุยกันโอ้โหเจอคารินมาสเตอร์นี่แบบยอมเลยนะฆ่าไม่ตายจริงๆนะครับเว้นละปล่อยไวเกินไปครับโอ้โหซุดไปนู่นเลยครับดูนะครับว่าผมใช้ซุดกับ V1 นะครับซึ่งปล่อยตัวเริ่มเกมมาเนี่ยกินระยะไปไกลมากแต่ผมไม่ค่อยชอบนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าผมจะเติมไม่ทันนะครับคือมีโอกาสวิ่งไปตายสูงนะผมพัดดีกว่าครับเปลี่ยนมิติก่อนเปลี่ยนมิติรูปแบบเกมก่อนครับโอเคนี่ครับแล้วค่อยใช้มุกนี้ที่หลังนะแล้วก็รัวขีปนาวุธใส่เปียงหมดเกลี้ยงครับเหลือบอลเท่าสุดตัวเดียวแล้วมันจะเหลืออะไรล่ะโอเคละผมสบายละรอบนี้อันนี้ถือว่าเป็น
เทคนิคในการเล่น PVP นะครับเหมือนแบบว่าเราอาจจะเลือกใช้ไอเทมเปลี่ยนเกมนะครับแต่ว่าตัวเราก็ต้องเหมาะสมกับเทคนิคที่จะใช้นะคือตัววิ่งต้องวิ่งไวนะครับแล้วก็ต้องมีตัวบัฟวิ่งด้วยมันจะได้วิ่งไปกดดันป้อมนะครับตามคลิปที่ผมเคยทำนะตัวบัฟวิ่งไวตัวไหนเจ๋งๆนะครับมันก็จะเนี่ยทำให้เล่นแบบนี้ได้ดีนะครับโอเค2รอบก็ไม่ง่ายนะบางทีบอทมันก็แบบว่าค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันคู่นี้มาไม่เอาละคู่นี้มาไม่เอาเลยครับคู่วาวจินจินะครับมาเจอกับทีมนี้อ่ะเอาทีมง่ายๆดูบ้างครับเล่นกันสัก3ตาพอนะมาทดสอบกันให้ดูนะเพราะว่าการสะท้อนดาเมจเนี่ยผมไม่สามารถแสดงให้เห็นใน PVP ชัดเจนอยู่แล้วแต่ตามความรู้สึกที่บอกไปแล้วนะครับว่าน่าจะต้องตายเหมือนแบบต้องตายก่อนแล้วค่อยมีการสะท้อนดาเมจนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเรนเจอร์จะยังบัฟดีอยู่หรือเปล่านะมันอาจจะเป็นสกิลที่ไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบเจ๋งแบบเจ๋งสุดๆอ่ะอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่คือซุดเนี่ยก็เห็นแล้วว่าซุดเนี่ยสกิลมันไม่ได้แบบออกทีตลอดเวลานะครับคืออัตราการออกสกิล 80% จริงๆมันก็สูงนะแต่ว่ามันไม่ได้ออกแบบไม่ได้ออกทียิกอ่ะฉะนั้นเนี่ยเวลามันตายปุ๊บก็อาจจะไม่ได้สร้างมรดกเอาไว้ให้เรานะครับเมื่อไปเทียบกับ V1 มันบัฟหน้าป้อม1ทีเข้าตำแหน่งก็บัฟนะครับอ่ะอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยถ้าคอนขึ้นมาเพียบเลยนะครับแล้วก็โดนยิงเนี่ยรับรองว่าไอเรนเจอร์ตัวนั้นตายแน่นอนแต่มันเหมือนประมาณว่าตัวไหนยิงมาตัวนั้นก็จะโดนสะท้อนกลับนะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องยิงเข้ามาหลายๆตัวมันถึงจะโดนหลายๆตัวนะครับอ่ะโอเคเล่นกันประมาณนี้ก่อนอ่ะวันนี้ก็มาทดสอบกันให้ดูนะครับว่าตัวชนทั้งตัวชนทั้งสกิลสะท้อนดาเมจนะครับซึ่งมันก็ช่วยทีมได้ดีนะประมาณนี้อย่างตัวชนผมบอกไปแล้วว่าให้เลือกสกิลตามชอบครับเลือกตำแหน่งยืนตามชอบเลือกความสามารถไฮเปอร์ตามชอบแล้วก็จัดทีมรอบข้างนะครับให้มันเข้ากันนะอย่างวันนี้ผมใช้บราวเทพสุดนะครับก็เอาโคนี่แอลิสนะเป็นกลุ่มเทพด้วยกันมาใช้นะครับแล้วก็ใช้พีโก้เป็นตัวบัฟทางคลีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบราวเทพสุดสกิลเนี่ยมันมีส่วนกับทางคลีอยู่พอสมควรนะก็เอามาใช้งานได้ดีนะครับวันนี้ก็มาทดสอบกันประมาณนี้ก่อนนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ